จาก EP ที่แล้วนั้นได้ทำการสอนวิธีการเล่นในโรบอท Tower Defense Simulator ในฉบับ Beginner ไปผลตอบรับดีมากๆในการสอนฉบับ Beginner ให้ทุกๆคนซึ่งแน่นอนว่าพาร์ทนี้เราจะสอนเล่น TDS ในฉบับ Advanced เป็นสูตรการฟาร์มคอร์ที่ไวสุดถึง 12-14 นาทีคนที่ไม่มี Accelerator Engineer Skin ทองหรือไม่มีตัว Event ใดๆก็สามารถชนะอย่างง่ายดายและเราได้คอยอย่างไวซะด้วยอาวุธ Tower ที่จะใช้ในฉบับ Advanced นั้นจะมีตามนี้เลยครับมีคอมเมนเดอร์ฟาร์มดีเจบูทมินิกันเนอร์และช็อตกันเนอร์ซึ่งมี5ทาวเวอร์ด้วยกันและทั้ง5ทาวเวอร์นี้สามารถซื้อได้ตามปกติได้เลยครับที่ทรูปของทาวเวอร์ดีเฟนก่อนจะเริ่มกันช่วยกันฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับและก็อย่าลืมฝากติดตามช่องทางที่ YouTube กันด้วยนะเพราะว่ายังไม่มีคนติดตามถึง 95.2% ถ้าพร้อมกันแล้ว Let's get started โอ้ลืมไปเลยอย่าลืมส่งแฟนอาร์ตที่ Discord ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะและอย่าลืมเข้ากลุ่มของ Tower Defense ด้วยจะได้เพิ่มจาก500เป็น600ในการเข้าด่านตอนนี้ผมเข้ามาในด่านแล้วด่านที่ผมใช้นั้นคือ Grass Elves ซึ่งด่านนี้เป็นด่านที่ผมแนะนำที่สุดสำหรับการฟาร์มทุกๆโหมดเลยทุกๆสายพื้นที่เยอะเล่นง่ายและจบแบบระยะสั้นได้ดีโอเคนะพวกโหมดที่ผมใช้นั้นใช้โหมดโมเทิร์นเหมือนพาร์ทบิกินเนอร์ครั้งก่อนเลยครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปพาร์ทบิกินเนอร์ก็สามารถดูได้แล้วที่ TikTok กับ YouTube ได้เลยนะเอาล่ะมาเริ่มกันเวฟ1ให้ทุกคนวางช็อตกันเนอร์วางดักหน้าต้นทางเดินเพื่อให้ซอมบี้ในเวฟตุ๋ยให้หมดแต่ก็มีเศษบ้างเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรนะครับก็ให้สคริปต์ไปได้เลยไม่เสียเวลาในระหว่างเวฟ2ถึง6วางช็อตกันเนอร์ให้ครบ6ตัวจากนั้นค่อยๆอัปเกรดเลเวล2ไปทีละตัวทีละตัวเพื่อให้ซอมบี้ตุ๋ยไวเวฟ8เต็มตัววางฟาร์มแล้วค่อยอัปเกรดเป็นเลเวล1เลเวล2ตามใจชอบแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเก็บตังค์เอาไว้เผื่อเวฟอื่นๆด้วยขณะนี้ประมาณเวฟ9ถึง12ให้อัพช็อตกันเนอร์เลเวล3ไปทีละตัวให้ครบเพราะว่าตัวฮิดเดิ้ลกำลังจะมาในเวฟที่13เวฟที่16ถึง17เตรียมวางดีเจบูสต์และคอมเมนเดอร์ให้พร้อมเพื่อวางเตรียมบูสต์ตัวทาวเวอร์ตัวอื่นๆให้เร็วขึ้นและขยายในการโจมตีในระหว่างเวฟอื่นๆก็อัปเกรดไปเรื่อยๆและสำคัญว่าตัวทุกตัวต้องอัพให้ไวตามจำนวนเงินที่มีและเร่งของคอมเมนเดอร์ด้วยเวฟที่23วางมินิกันเนอร์ลงไปก่อนที่เวฟ26กำลังมาถึงเวฟที่30อัพฟาร์มให้เต็มเลเวลและวางคอมเมนเดอร์ตัวที่2อัพเป็นเลเวล3หรือ4ในระหว่างก่อนช่วงเวฟที่40ให้ทุกคนวางครบ40ตัวและอัพทุกตัวเท่าที่ทุกคนทำได้นะครับเวฟ38ถึง39อัพให้ครบทุกตัวและตรวจสอบให้รอบคอบว่ามีจุดไหนผิดพลาดตรงไหนบ้างที่ต้องการอัปเดตเพิ่มหรือไม่ต้องการอัปเกรดแล้วเพราะว่าเลเวลเต็มแล้วและเข้าสู่เวฟที่40ฟาร์มเพิ่มเงินเป็นรอบสุดท้ายจากนั้นไขฟาร์มให้หมดและวางตัวอะไรก็ได้เท่าที่มีนะครับและที่สำคัญที่สุดต้องบูสต์ตัวคอมเมนเดอร์ให้เยอะๆเพราะโมเทนบอสมีค่า HP เยอะและสุดท้ายตูเย่เนี่ยเท่านี้ก็ได้ XP และ500คอสตามที่กำหนดเลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะแฟนอาร์ตส่งได้ที่ Discord มีลิงก์หน้าไบโอแล้วเจอกันนะบายและติดตามช่องทาง YouTube ด้วยนะกดไลค์กดเลยจังหวัดจันทบุรี